เห็นฝ่ายค้านเขาเตรียมความพร้อมซักซ้อมกันขนาดนี้แล้วเพื่อไทยซักซ้อมไปบ้างหรือยังคะเพื่อไทยทำงานทุกวันอยู่แล้วครับเราก็เข้าใจนะครับว่าการที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เนี่ยเป็นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติครับซึ่งหลักๆ ก็คือเป็นการซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาของสภาสมัยที่แล้วและสมัยนี้เนี่ยฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการหารือของกระทู้ถามสดเนี่ยประเด็นก็จะวนเวียนอยู่ไม่กี่เรื่องซึ่งคนที่ติดตามการเมืองก็จะติดตามเนี่ยจะทราบเลยครับว่าคำถามเนี่ยมันซ้ำคำตอบก็จะซ้ำคนที่ติดตามตลอดจนสามารถตอบแทนรัฐบาลได้แล้วครับตอนนี้ดังนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลหรือต้องเตรียมการอะไรเป็นพิเศษครับผมอย่างประเด็นที่จะเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าสงสัยโดนพาดพิงถึงแน่ๆมันจะมีคำตอบอะไรใหม่ๆที่ยุติคำถามเหล่านี้ลงในการอภิปรายครั้งนี้ได้ไหมครับถ้าเราติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับครับประเด็นนี้เนี่ยพรรคฝ่ายค้านก็ได้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องก็ทนคำถามเหมือนเดิมครับท่านก็ตอบแบบนี้ทุกครั้งครับซึ่งมันก็ถ้ามองถึงแง่ของประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้ประโยชน์น้อยหรือแทบจะไม่ได้ประโยชน์คือถ้าทางฝ่ายค้านเห็นว่ามีกฎหมายใดไม่เฉพาะเรื่องนี้ประเด็นนี้เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่ต้องได้รับการเสนอรูปได้รับการแก้ไขมาอภิปรายตรงนี้ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับก็ควรจะต้องไปเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายว่าจะต้องปฏิรูปแก้ไขอย่างไรแต่การถามตอบแบบนี้เนี่ยประชาชนก็เห็นถึงความซ้ําแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่เช่นกรณีที่มีการบังคับใช้นั้นก็ว่าไปตามกฎหมายทุกประการและกฎหมายที่มีการใช้กันเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลก่อนหน้านี้และก็มีมานานแล้วคนที่ได้รับการพักโทษก็ไม่ได้มีว่ามีบุคคลเดียวมีคนได้รับการพักโทษตั้งแต่มีประเทศไทยมาก็มีคนได้รับการพักโทษจำนวนมากถามว่าการเฉพาะเจาะจงจะตรวจสอบบางประเด็นเพื่อเชื่อมโยงรัฐบาลนั้นเป็นการตรวจสอบแบบเลือกปฏิบัติหรือไม่ครับหรือแม้แต่ตัวผู้พิปรายเองเนี่ยก็พูดได้ซ้ำไปว่ายอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลพวงจากการรัฐประหารและพยายามจะล้างผลพวงจากการรัฐประหารแต่ว่าในกรณีของการตั้งโทษเนี่ยกลับจะไม่ร้างอย่างนี้ครับประชาชนที่ติดตามก็ดูอยู่ว่าประเด็นมันซ้ำๆวนๆอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานของฝ่ายค้านในยุคนี้เนี่ยเน้นสร้างคอนเทนต์เป็นหลักหมายความว่าอภิปราย5นาที7นาที10นาทีซึ่งการอภิปรายบางทีก็อาจจะไม่ได้มีความแหลมคมหรือชัดเจนอะไรมากแต่ว่าไปใช้เทคนิคในการตัดต่อใช้เทคนิคในการผลิตคอนเทนต์แล้วก็เอาไปขยี้ในแพลตฟอร์ม IO Social ทั้งหลายเพื่อที่จะขยายผลแต่ว่าในสังคมเราปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำนะเราจะได้เห็นว่ามีบางคลิปไวรัลเช่นช่วงของการอภิปรายงบประมาณมีการอ่านตัวเลขผิดนะมันก็สะท้อนว่าไม่ได้ทำการบ้านไม่มีความเข้าใจในระเบียบวิธีการพิจารณางบประมาณอย่างนี้เป็นต้นคือแต่ละฝ่ายก็ทำหน้าที่ในการสื่อสารและผมเชื่อว่าสังคมและประชาชนเนี่ยก็เปิดรับข้อมูลที่ครบถ้วนตอบด้านครับผมค่ะนอกจากประเด็นของคุณทักษิณแล้วประเด็นที่นโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้แล้วยังไม่ดำเนินการก้าวไกลเขาประกาศเลยว่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดแล้วอาจจะขยายผลไปถึงการส่งข้อมูลต่างๆไปให้ทั้งกกต.และปปช.ตรวจสอบรัฐบาลด้วยแบบนี้เริ่มเข้าไปดูหรือยังคะว่าเขาจะมีการขยี้เรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอะคะอย่างที่ผมกราบเรียนคุณตวีนาท่านผู้ชมนะครับว่าไม่ได้มีอะไรใหม่ครับหลายเรื่องก็ถามในหลายรูปแบบก็จะเป็นกระทู้ถามสดจะเป็นหารือหรือสอบถามรัฐมนตรีเนี่ยก็จะอยู่ประเด็นนี้ครับแต่สิ่งที่รัฐบาลตอบแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลก็คือว่ารัฐบาลมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้งบประมาณนะครับงบประมาณเพิ่งผ่านสภาไปเลยนะครับแล้วก็ใช้งบไปพลางก่อนแต่ว่าหลายเรื่องที่รัฐบาลทำก็ต้องยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการออกกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ผลักดันผ่านเรียบร้อยคำถามก็คือว่าถ้ารัฐบาลไม่ผลักดันเรื่องนี้314เสียงไม่ยกมือไปในทิศทางเดียวกันผ่านยากนะครับหลายเรื่องนะครับเช่นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะนักท่องเที่ยวจำนวนที่มากขึ้นแต่ต้องกาดอกจันต้องหมายเหตุนะครับว่านี่ขนาดงบประมาณยังไม่ผ่านสภาตอนนั้นนะแล้วใช้งบไปพลางก่อนและตอนนี้งบเพิ่งผ่านดังนั้นก็ต้องเข้าใจระเบียบวิธีงบประมาณด้วยรอมาติดตามว่าหลังจากนี้หลังจากว่ามันผ่านแล้วจะมีนโยบายอื่นติดตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้หนี้ซึ่งรัฐบาลก็มอบมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดระเบียบหนี้ของประชาชนอย่างไรเรื่องกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะใ
พี่น้องประชาชนที่ติดหนี้กยศ.นั้นจะแก้ไขจะปรับโครงสร้างกันอย่างไรผมว่าวาทกรรมที่บอกว่าทำงาน6-7เดือนไม่เกิดอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่สวนทางกับความเป็นจริงสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยต้องยอมรับนะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านก็ประกาศตั้งแต่วันแรกว่าท่านจะทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยไม่รู้จักเสาร์อาทิตย์นี่วันนี้กลายเป็นว่านายกทำงานเยอะไปนะฮะเธอไปต่างประเทศเยอะไปทำงานลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์เยอะไปแต่ในความตั้งใจและผลงานที่ออกมาเนี่ยผมว่าหลายเรื่องเนี่ยมันสัมผัสได้ซึ่งฝ่ายค้านก็รู้ถามว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านตั้งใจจะอภิปรายแบบลงมติไม่ไว้วางใจเลยหรือเปล่าเขาก็ตั้งใจนะแต่เขาพูดเองยอมรับเองว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุผลหลักฐานที่เป็นข้อมูลชัดเจนจนถึงขั้นจะไปโหวตไม่ตั้งใจรัฐบาลเหมือนจะไม่ยื่นนะแต่สุดท้ายก็มาเป็น152ก็แปลว่าเจ้าตัวเองฝ่ายค้านเองก็รู้สึกได้ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปจับแจ้งข้อมูลเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ทำอะไรจึงเลือกมาเป็น152อภิปรายทั่วไปโจทย์ก็คือเป็นการซักถามข้อเท็จจริงเพราะว่าซักถามข้อเท็จจริงคือเมื่อซักถามมารัฐบาลก็ตอบหรือมีอะไรจะเสนอแนะรัฐบาลความจริงก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านก็เสนอแนะนะเช่นกรณีของดิจิทัลวอลเล็ตมีข้อท้วงติงข้อห่วงใยจากปปช.มาครับแกนำพรรคฝ่ายค้านเองก็บอกด้วยซ้ำไปว่าไม่ต้องไปฟังเอกสารไม่ต้องไประมัดระวังจากปปช.เดินหน้าทำไปเลยอย่างเงี้ยหรือเป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะแต่ว่าที่สุดรัฐบาลก็ต้องมาประมวลผลแล้วก็ดำเนินการผลักดันและโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไตรมาส4ไม่มีเลื่อนได้แน่นอนเพราะฉะนั้นหลายนโยบายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลังงบประมาณผ่านเนี่ยผมคิดว่าได้เห็นชัดเจนแน่นอนครับฟังดูแบบนี้ชิลๆเลยจำเป็นจะต้องมีการตั้งวอร์รูมทีมองครักษ์ทีมทำงานหลังบ้านไหมครับเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วนี่อภิปรายทีไรตั้งขึ้นมาแก้ปมปัญหากันตลอดคือต้องยอมรับนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีทุกกระทรวงทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามได้เพราะว่าเป็นคนทำงานจริงและก็เข้าใจในนโยบายทุกนโยบายของรัฐบาลดังนั้นผมเชื่อว่าไม่ต้องมีองครักษ์อะไรและยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ว่าแหมไปพูดบางเรื่องแล้วลุกขึ้นมาประท้วงไม่ใช่หรอกครับเราเข้าใจในการทำหน้าที่และก็เราเคารพการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะได้เสนอแนะจะซักถามว่าไปนะครับแต่ว่าบางเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องและมันผิดระเบียบข้อบังคับเนี่ยก็จะต้องลุกขึ้นมาท้วงติงว่าไม่สามารถอภิปรายได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับว่ามีหลายคนนะครับของฝ่ายค้านที่อภิปราย7นาที10นาทียังไม่มีใครลุกประท้วงเลยคือบางส่วนบอกว่าโอ้แบบนี้อภิปรายจืดซึ่งจริงไม่ใช่นะคนที่อภิปรายแล้วไม่โดนประท้วงนี่ก็แสดงว่าอภิปรายอยู่ตามกรอบนะฮะมีรูปแบบของการเคารพต่อระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนก็ไม่มีใครประท้วงหรอกครับและก็อย่าไปโฟกัสผิดว่าคนที่อภิปรายแล้วถูกคนประท้วงเยอะประสบความสำเร็จไม่ใช่หรอกครับก็แสดงว่าที่ถูกประท้วงเนี่ยท่านทำผิดข้อบังคับและอภิปรายที่มันผิดกฎหมายเป็นไปพาดพิงบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้มาชี้แจงดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลที่จะเสนอแนะกันจะถามตอบกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลแต่ถ้าหากว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เรานั่งอยู่ในนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันเกินกรอบหรือเป็นการทำผิดข้อบังคับก็ลุกขึ้นมาท้วงติงเท่านั้นเองครับสมมติพาดพิงชื่อคุณทักษิณอย่างนี้ต้องประท้วงไหมครับคนนอกนะฮะคือผมต้องฟังนะครับว่าพาดพิงเรื่องอะไรนะเช่นถ้าเขาบอกว่าอดีตทักษิณเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รัฐประหารถึง2ครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรัฐประหาร49รัฐประหาร57ดังนั้นถึงเวลาจะต้องปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายของประเทศป้องกันการรัฐประหารไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะที่จะเสนอไปยังรัฐบาลแต่ถ้าเกิดไปพูดในบางเรื่องที่มันเกิดความเสียหายเช่นไปพูดให้กระทบให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้มีปัญหามีการเลือกปฏิบัติไอ้อย่างเนี้ยเราถือว่าเป็นการอภิปรายที่เกิดผลลบและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศผมยกตัวอย่างเรื่องปัญหาฝุ่นPM 2.5คือการที่เราอภิปรายกันว่าแย่แล้วปัญหาเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือตอนนี้กระจายไปหลายจังหวัดปัญหาฝุ่นพิษอยู่ไม่ได้เลยคือท่านได้อภิปรายแล้วครับท่านได้สะท้อนปัญหาจริงแต่อีกหนึ่งมิติที่มันเกิดผลกระทบก็คือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาอยู่แล้วแพ็คกระเป๋าจากต่างประเทศนะเขาไม่มาไอ้อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าอภิปรายไปแล้วมันเกิดผลกระทบในทางลบอะไรบ้าง
และที่สุดแล้วถ้าประชาชนไม่ได้ประโยชน์แล้วยังไปทำให้ประเทศชาติประชาชนเสียหายผมคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเนี่ยนะครับก็คงจะต้องช่วยกันในการท้วงติงว่าเป็นการอภิปรายที่เกินกรอบและไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนครับค่ะดูแล้วคุณอนุสรไม่ห่วงเลยในสภารับมือได้นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีทุกท่านชี้แจงได้แล้วสสพรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่ในการดูประเด็นว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับประเทศหรือเปล่าแต่ล่าสุดมันมีข้อมูลว่าเอ๊ะและหลังจากนี้การอภิปรายน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้ามีแรงกระเพื่อมถึงการปรับครม.เห็นบอกว่าในพรรคเพื่อไทยเริ่มมีแรงกระเพื่อมแล้วว่าเอ๊ะสัดส่วนใครจะได้ปรับหลังจากการอภิปรายมีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมบ้างไหมคะผมเรียนคุณปวีณาเรียนคุณอุรชัยแล้วก็เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องของการปรับครม.กับการอภิปรายเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นกันครับคือผมเข้าใจว่าเมื่อถึงจังหวะช่วงเวลาที่หัวหน้าครม.หัวหน้ารัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเห็นว่าถึงเวลาต้องปรับก็ต้องปรับแต่คงจะไม่ได้ปรับตามการอภิปรายและอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเนื้อหาประเด็นที่ถามตอบกันในเวทีอภิปรายหรือเวทีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเหมือนเราฝึกทำข้อสอบแบบเดิมฮะจะสอบเข้าม.1 ม.4 สอบเข้ามหาวิทยาลัยถ้าเอาข้อสอบซ้ำๆมาฝึกฝนในการทำถามตอบอยู่บ่อยๆเนี่ยจะตอบดีขึ้นเรื่อยๆผมยกตัวอย่างกรณีท่านทวีสอดส่องนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถามประเด็นซ้ำๆคำถามเดิมๆเปลี่ยนแค่คนมาพูดอย่างเงี้ยนะฮะท่านตอบดีขึ้นทุกสัปดาห์นะฮะรอบนี้ก็เช่นกันผมเชื่อว่ารัฐมนตรีก็จะใช้เวทีนี้ในการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนคำถามก่อนนั้นที่อาจยังตอบไม่ชัดผมว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเป็นข้อสอบเก่าที่ฝึกฝนในการตอบมาอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าทุกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทุกประเด็นที่ฝ่ายค้านชี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมที่จะนำไปปรับแล้วรัฐบาลก็พร้อมจะทำงานให้ดีขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าผล6เดือน7เดือนงบประมาณผ่านเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีนโยบายที่ผลักดันได้สำเร็จมากขึ้นด้วยครับครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณอนุสรที่มาพูดคุยกันในรายการนะคะขอบคุณครับขอบคุณคุณปวีณาคุณอุรชัยและท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ